Crack. นี่กูน็อก Oh my god. Okay. Shot rifle. Wait, shot rifle. Oh, น็อก ชิกายปุตตะรีโอเคโอ้โอ้โอเค what โอเคโอเคโอเคบีมเมอร์บีมเมอร์โอเคโอเคชิตาชิตา just get it just be careful the floating hey I'm shooting okay no way oh the other guy just got laid yeah เฮ้ยเนี่ยหายไปดิพวกพรีเดเตอร์ไหนซื้อถ้าใครกำลังตามหาสินค้าไอทีดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้าไอทีทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้าไอทีอื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นนัสรุนะครับนึกถึงไอทีนึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในทีเดียวสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปโซโล่แรงคือช่วงนี้ผมจะกดแรงเซิร์ฟโตเกียวแล้วก็พยายามสื่อสารกับคนในทีมแบบอยากฝึกญี่ปุ่นด้วยแล้วก็อยากฝึกฝนเขาเรียกอะไรเหมือนแบบขัดสนิมตัวเองด้วยเพราะผมไม่ได้กดแรงมาสักพักแล้วรู้สึกว่าเอ้ยการกดโซโล่แรงมันก็เป็นอะไรที่ทำให้แบบมันทำให้เราเล่นเก่งขึ้นจริงๆอ่ะคือถึงแม้ว่าเอ้ยแต้มลดแต่ว่าอย่างน้อยแบบถ้าเราคิดไว้ว่าเฮ้ยทุกๆครั้งที่เราเล่นเราได้เรียนรู้อะไรสักอย่างมันผมรู้สึกว่าการโซโล่แรงมันอะไรที่แบบช่วยให้เก่งขึ้นแบบเยอะมากเลยเดี๋ยวผมจะพยายามแบบอธิบายว่าเอ้ยจังหวะนี้ผมทำไปทำไมโรเตทตรงนี้ยังไงคิดยังไงผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจกระบวนการคิดแล้วก็เป็นแนวทางสำหรับคนดูได้นะครับเพราะผมว่าคนน่าจะอยากได้คลิปแบบเป็นแนวทางโซโล่แรงกันเยอะไอซอนก็แตกเดี๋ยวชี้อ่ะไม่คิดว่ามันจะถ่ายผมมาขนาดนั้นตะกี้แล้วประเด็นเพื่อนไม่อยู่ดูให้ด้วยไงเดี๋ยวใช่เลยจังหวะนี้ผมเห็นว่ามีแอนติเซียกลางอยู่ตรงนั้นผมก็เลยแบบปิงแล้วก็ชวนเพื่อนว่าเฮ้ยไปเติร์ดปาร์ตี้ดีกว่าอันนี้เป็นแบบจังหวะเติร์ดเราจังหวะหาแต้มแล้วมันเป็นตำแหน่งในวงด้วยโอ้อัตราชีปาร์ตี้กันนะโอ้โหสแกนเฉยอย่าเนวเยอะอีกโก้ยุกุลิวัตตะเ
คือจังหวะเนี้ยถึงแม้ว่าจะมีอีก2คนอยู่ด้านหลังแต่ว่าคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องไล่เขาไปเพราะว่า1คือเขาอยู่นอกวงแล้วก็เราเอาเวลา2นาทีที่เหลือเนี่ยพยายามไปเคลียร์โพซิชั่นในโพดีกว่าจังหวะนี้ผมก็กำลังดูว่าเฮ้ยเขาไปกำลังจะแบบเขาจะไม่เอาเราชัวร์นะอย่างเงี้ยแล้วผมก็โอเคเช็คแล้วว่าเอ้ยเขาไปแล้ววะแล้วผมก็เข้าวงพอจีอีโก้พอจีพอจีโคโกวาอีโคโกวาอีโคโกจังหวะนี้เพื่อนคอว่าเฮ้ยมันมีคนชุบว่างเงี้ยแบบไปเอาไหมผมเลยโอเคอ่ะลองดูแล้วกันแต่ว่าจริงๆแล้วจังหวะนี้เนี่ยมันไม่ควรที่เราไม่ควรที่จะไปเพราะว่าไปได้แต่ว่าถ้าเอาฮันทีไม่ได้ไม่ควรจะเอาแล้วเพราะว่าวงมันเริ่มเล็กแล้วถ้าเราเปิดไฟในฮีโร่เนี่ยมีโอกาสที่จะโดนเปิดเติร์ดปาร์ตี้สูงมากโอเคโอเคก็เสียงที่ฝ่ายมาเตะมาเตะมารถเตะมารถเตะมารถเตะผิดพลาดแล้วท่อนตายนะไม่น่าเลยแล้วทำไมไปไฟล่ะไอ้เพื่อนจังหวะนี้เนี่ยเราล้ม2คือเราจะยังไม่ยอมแพ้เว้ยเราต้องหาอย่างน้อยคือถึงแม้ว่าเราจะทำช้าแล้วอ่ะแต่เราก็ยังมีโอกาสที่จะถอยกับออกไปด้านนอกได้หาที่เล่นได้เพราะฉะนั้นจังหวะเนี้ยคือจังหวะที่เราต้องรีเซ็ตแล้วก็หาที่เล่นให้ได้แล้วก็ตอนที่ผมชุบเนี่ยถ้าสังเกตดีๆคือผมจะหันไปในทางที่ศัตรูจะเดินมาเพื่อที่ผมจะได้เห็นแล้วก็ไหวตัวทันโก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 นี่เงี้ยแต่นี่เงี้ยแต่นี่เงี้ยแต่กดจิกดจิกดจิแล้วก็สำหรับใครเล่นคอติกนะครับจะหรือว่าจะเล่นตามแนวทางก็อย่างแรกที่เข้ามาในบ้านก็คือเคลียร์บ้านให้เสร็จล็อกประตูให้เรียบร้อยแล้วก็ดูว่าบ้านเคลียร์ไหมถ้าเคลียร์ก็เสร็จแล้วก็เล่นเลยจังหวะนี้เนี่ยคือด้านบนอ่ะมันตีกันแล้วมันอยู่นอกวงแล้วก็เรามีฮอริซอนแล้วมันเป็นเนินสโลปแบบขึ้นไปการที่เราจะกลับไปเราแค่สไลด์ลงมาผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีโอกาสผมว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราจะไปเติร์ดแล้วก็ลองสไลด์กลับมาคือเหมือนเราลองไปเซอร์ไพรส์เขาแล้วก็กลับมาในโพซิชันก็ได้ไงไม่เสียหายอะไรฮอริซอนอีโก้อีโก้อีโก้ยูคุลียูคุลียูคุลีตโลลีโอเคโมโรเตะโมโรเตะโมโรเตะนี่เงี้ยเตะนี่เงี้ยเตะนี่เงี้ยเตะคือจังหวะนี้เนี่ยคือเขาหันมาเห็นเราทันทีเลยเพราะงั้นมันไม่ใช่การเซอร์ไพรส์ละเราไม่สามารถแบบเทคไฟได้เพราะงั้นผมรีคอยเลยคุรุคุรุคุรุแตกเฮ้ยตายไม่ได้ไม่ โอ้ดึงไปนู่นแล้วจนถึงตอนนี้เนี่ย okay. ผมก็เพิ่งมาคิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยผมจะพูดญี่ปุ่นทำไมวะเพื่อนมันอาจจะไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็ได้ไป แล้วก็ตอนเนี้ยโพโพซิชั่นวงดึงหนีเราเพราะงั้นผมก็คิดแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราฆ่ามันคือต้องมี3คนผมอาจจะแบบหามุมเซอร์ไพรส์เปิดเก็บแล้วก็ค่อยฆ่าเขาได้แต่ว่าด้วยความที่วงมันไกลมากแล้วก็คนเรามีแค่2คนคือศัตรูก็คงพยายามที่จะฆ่าเราแหละเพราะว่าเราอยู่ในแบบเราอยู่ขวางทางเขาผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเราโรเทตเข้าไปจุดที่โรเทตไปเล่นในวงได้ง่ายกว่านี้ดีกว่า
แล้วก็สิ่งที่สำคัญมากเลยเวลาเล่นโซโล่ผมว่าการปิงการบอกเพื่อนว่าเอ้ยไปตรงไหนต่ออะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อที่จะทำให้เพื่อนมันเดินตามเราได้ว่าเอ้ยเราจะเดินไปไหนเราคิดยังไงคือเราไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้แต่ว่าเราแค่ปิงว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราจะไปตรงนี้นะเราจะเดินตรงนี้อะไรเงี้ยศัตรูอยู่ตรงนี้การปิงสำคัญมากในระหว่างทางเนี่ยที่เราเดินโลเคชั่นเราก็ต้องพยายามนับปาร์ตี้ว่าเอ้ยมีตี้ตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้างพยายามหาข้อมูลระหว่างทางที่เราเดินให้มากที่สุดเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าเราควรจะเล่นตรงไหนแล้วก็เราสามารถเล่นตรงไหนได้บ้างこっち来て、こっち来て。カミヤ、カミヤ。สวยจัดเชี่ยแจมรอแชมป์เหรอแบบหนึ่งคนวันแมนอาร์มี่นะเฮียคนเอาหนึ่งคลิปยูทูบมาละเฮียต้องขอบคุณสปอนเซอร์เราวันนี้คาตาลิสเรื่องอติแม่งแยกไปโคตรสวยมาตึงเนี่ยโซโลแชมป์มันฟิลกู้จังวะ